ที่อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมคะตอนวันที่30พฤษภาคมช่วงเกือบทุ่มหนึ่งเนี่ยนะมีลูกค้าเขาไปนั่งทำผมในร้านทำผมแล้วก็ปรากฏว่ามีวัยรุ่นมาหน้าร้านแล้วปาระเบิดตุ้มดังสนั่นเลยนะคะเหตุการณ์นี้ลูกค้าในร้านเนี่ยหูดับเป็นการชั่วคราวไปเลยแบบหูอื้อไปเลยอะค่ะเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเด็กที่เคยเป็นช่างตัดผมในร้านไปมีเรื่องกับคนปาระเบิดนะคะเหตุการณ์นี้มีภาพกล้องวงจรปิดด้วยค่ะโอ้นี่ลูกค้าต้องออกมาดูเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเขาก็ยังเข้าใจว่าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแต่นี่ค่ะก็วงจรปิดให้เห็นเลยควันขึ้นตรงพื้นน่ะคนหน้าร้านนี่คือชักขาขึ้นเลยนะคะตกใจแล้วคนในร้านนี่มาทั้งผ้าคลุมตัดผมเลยค่ะออกมาดูเหตุการณ์นี้นะคะตรงหน้าร้านตัดผมถนนชัยนรงค์เขตใจกลางตัวเมืองที่นครราชสีมานะคะเป็นระเบิดปิงปองนะเจ้าของร้านชื่อคุณชิสนุพงษ์ด่านทองหลางอายุ38ปีเขาบอกว่าโหตกใจมากเลยมารู้ว่ามีคนปาระเบิดใส่ร้านแบบนี้ยังดีนะข้าวของในร้านไม่เสียหายลูกค้าไม่ได้บาดเจ็บน่าจะเกิดจากวัยรุ่นคนหนึ่งมาทะเลาะ กับเด็กที่เคยเป็นช่างตัดผมในร้านแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแต่ไอ้ช่วงที่เขามาปาระเบิดเนี่ยคู่กรณีไม่ได้อยู่ที่ร้านนะคะลูกค้าหน้าร้านก็ตกใจเห็นบอกว่ามีผ่านไป 6-7 นาทีนี่วนกลับมาปาอีก2ลูกนะคะแต่มันด้านค่ะอีก2ลูกไม่ระเบิดระเบิดแค่ลูกแรกลูกเดียว อย่างลูกค้าที่นั่งรอตัดผมคนนึงเนี่ยนะคะชื่อคุณทวีศักดิ์เตชวนกิจอายุ44ปีเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วระเบิดดังขึ้นตู้มนึงแล้วควันฟุ้งกระจายเลยตกใจมากตอนนี้ปวดหูเลยหูอื้อด้วยเดี๋ยวจะต้องไปหาหมอนะคะดูว่าหูเป็นอะไรหรือเปล่าฟังเสียงลูกค้าท่านนี้นะคะคุณทวีศักดิ์ผมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างรอตัดผมรอตัดผมเราก็ไม่เอะใจคืออะไรแล้วก็ก้มโทรศัพท์ดูเล่นโทรศัพท์อยู่คุยงานด้วยลูกแรกลงตุ้มอยู่หน้าฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วลูก2ห่างกันประมาณ6นาทีถึง7นาทีมาอีกลูกนึงตรงนี้แล้วก็ไม่ทำไม่รู้จะทำอะไรคือมันช่วงมันตกใจเนาะแต่พอดูคิดว่าเป็นอะไรตอนแรกว่าเป็นระเบิดหรือว่าเป็นอะไรลูก2รู้ว่าเป็นระเบิดแน่นอนเพราะว่ามันมีลูกนึงที่แตกแล้วลูกนึงที่มันไม่แตกทั้งหมดแต่ปามาทั้งหมดน่ะ4ลูก4ลูกแตก2แตก2ไม่แตก2ไม่แตก2อ๋อเราเลยรู้ว่าเป็นระเบิดแน่รู้ว่าเป็นระเบิดแน่เป็นไงหูพี่เห็นว่าวิ้งวิ้งเลยอันนี้ว่าจะเข้าไปหาหมออยู่หูอื้อเลยหูอื้อฮะ4ลูกเลยนะคุณผู้ชมลูกแรกไม่แตกลูก2ก็คือที่แตกเมื่อสักครู่นี้ในคลิปแล้วก็อีก2ลูกที่วนกลับมาใหม่อันนั้นไม่แตกนะคะวันนี้ตำรวจเนี่ยส่งสายสืบและฝ่ายป้องกันปราบปรามไปออกติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วนะคะเบื้องต้นบอกว่าเป็นเด็กอายุ15เท่านั้นเองค่ะที่เป็นคนปาระเบิดปิงปองมาเนี่ยนะคะก็ด้วยเรื่องเหตุผลมีปัญหากับเด็กในร้านนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ต้องติดตามตัวมาพร้อมกับประสานกับทางนักกฎหมายสิทธิเด็กมาร่วมสอบปากคำด้วยนะคะเพราะข้อมูลก็คือคนร้ายอายุแค่15เองห้าวนะอายุ15เองเอามาจากไหนก่อนแล้วไงคือพวกนี้ทำเองคุณหยกเหรอคะมันทำไม่ยากหรอกมันก็เอาไอ้พลุผมไม่อยากอธิบายวิธีการทำผมก็เคยทำนะเอาเหรอตอนวัยรุ่นอย่าห้าวอย่าห้าวแต่ว่ายังไม่เคยใช้เหมือนกันเอาต่อที่ก็บอกว่าอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวแล้วไงต่อหิวข้าวคุณหยกก็ถามว่าเอามาจากไหนผมก็อธิบายว่าพวกนี้มันทำเองได้แฟนเขาจะบอกว่าให้พี่บอกว่าอย่าห้าวเดี๋ยวกินข้าวผ่านทูบใช่ใช่ครับขอให้แล้วค่ะมันยังเช้าอยู่ใช่ไหมครับยังเช้าอยู่คือจะบอกว่าไอ้พี่รู้จักไอ้นี่ไหมไอ้พลุที่มันวีดบึ้มอ่ะรู้จักวีดบึ้มอ่ะนั่นแหละมันไปแกะดินข้างในเอามาใช้ครับหลายหลายอันค่ะแต่พวกนี้มันจะมีแต่เสียงยกเว้นบางคนมันพิเรนคนที่พิเรนมันจะหักใบมีดคัตเตอร์ผสมเข้าไปโอ้นี่ไม่อยากจะชี้ช่องนะอย่าไปทำนะก็บอกแล้วว่าอย่าพูดเนี่ยพูดไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยอันนี้มันเข้าข่ายระเบิดแสวงเครื่องแล้วเนี่ยพี่ คือแสวงหาอะไรก็ได้ที่ทำได้แล้วมาทำเป็นระเบิดอันตรายอันตรายนะ